ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนะครับพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารนะครับร่วมกับปปส.กรมสรรพสามมิตนะครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบร้านอาแจ็กซ์นะครับสระบุรีที่ตั้งอยู่บริเวณถนนมิตรภาพตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีหลังจากเจ้าหน้าที่นั้นได้รับร้องเรียนนะครับว่าผับแห่งนี้อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยเข้าไปใช้บริการแล้วก็เปิดให้บริการเกินเวลาอยู่เป็นประจำรวมถึงมีการปล่อยปละละเลยนะครับให้เสพสารเสพติดโดยมีเอเย่นค้ายาเสพติดแฝงตัวอยู่ภายในร้านด้วยเมื่อผู้ใช้บริการเสพยาเสร็จแล้วนะครับพนักงานเนี่ยจะรีบทำความสะอาดแล้วก็กำจัดอุปกรณ์การเสพทันทีเพื่อไม่ให้เป็นหลักฐานนะครับซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นนี่นะฮะพบว่ามีนักท่องเที่ยวกว่า300คนเนี่ยดื่มกินอยู่ในร้านเจ้าหน้าที่ก็ได้แสดงตัวแล้วก็ขอตรวจสอบนักท่องเที่ยวก็แตกตื่นนะฮะโดยเฉพาะคนที่มียาเสพติดเนี่ยต่างก็โยนยาเสพติดแล้วก็อุปกรณ์การเสพเนี่ยลงเต็มพื้นเลยฮะเกลื่อนกราดมีทั้งไอซ์ทั้งเคตามีนซึ่งจากการตรวจค้นตัวนักท่องเที่ยวและพนักงานร้านเนี่ยนะฮะพบอาวุธปืนขนาด9มม1กระบอกกระสุน14นัดปืนปลอม1กระบอกกระสุน2นัดรวมถึงยาเสพติดอีกเป็นจำนวนมากนะครับส่วนการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนะครับพบว่านักเที่ยวที่มาใช้บริการนั้นปัสสาวะสีม่วง53คนนอกจากนี้ยังพบเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยเข้าไปใช้บริการ49คนนะครับโดยอายุต่ำสุดเนี่ยเพียงแค่16ปีเท่านั้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีการแจ้งข้อหาเจ้าของสถานบริการนะครับว่าเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดยินยอมหรือว่าปล่อยปละละเลยให้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการรวมถึงให้มีผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการและก็ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีด้วยครับ